ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือบัวพร้อมยักษ์บัวพร้อมนะคะเนี่ยลูกใหญ่นะอ่ะนี่เดี๋ยวป้าแมวจะเทียบให้ดูกับคืออันนี้ยังไม่เต็มที่อันนี้เป็นคำเอาหัวทิ่มลงมาดิมันยังใหญ่ได้อีกนะขึ้นไม่ได้วัดโบสถ์ก็ได้นุ่งวัดมันยังใหญ่ได้อีกนะนี่จะให้ดูมันเคลื่อนไปนุ่งหลับต้นมะพร้าวนะตรงนี้ปลูกไว้2ต้นนะคะ2เมล็ดเองนะแล้วก็มันขึ้นเยอะมากเลยอ่ะมันขึ้นจนขึ้นเกาะกิ่งอะไรเนี้ยมะพร้าวจะโน้มลงมาลูกห้อยลงมานี่คือว่าอันเกิดจากป้าแมวไม่ได้อยู่บ้านไปช่วงหนึ่งด้วยนะคะ2ช่วงนี่ช่วงหนึ่ง2อาทิตย์กลับมาไม่ถึงอาทิตย์ก็ลงไปอีก2อาทิตย์กว่านี่นะมันมีหลายลูกเลยแหละอันนี้ก็จะคือดอกนี่คือดอกนี่เราก็จะมาดูใบโอ้ไปไกลเลยเนาะจากโคราชไปดูใบโอ้ไม่ห้าหน่อยเหรอต้นนี้นี่เราจะดูดอกใกล้ๆโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฉยเด้ ดูเอานี้ก็ได้อย่าเล่นเด้นี่ดอกใกล้ๆอันนี้คือดอกตัวเมียนะคะไอที่เห็นตอนแรกนั่นคือดอกตัวผู้นะคะคือดอกตัวเมียจะมีลูกตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมีดอกนี่นี่ดอกตัวเมียเนี่ยอย่างเงี้ยเล็กๆเลยอันนี้ดอกยังไม่บานเลยอ่ะแต่พอเขาบานพอดอกบานอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าได้รับการผสมพันธุ์ก็ถึงจะติดแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้ติดแล้วดอกตัวผู้ก็จะมีแต่ดอกอันนี้อย่างเดียวไม่มีลูกตรงนี้นะคะนี่เรามีลูกอ่อนเดี๋ยวเราจะเก็บทำเมนูบวบผัดไข่ดูนี่อีกลูกนึงแหละยังจะใหญ่ได้อีกไหมตรงนี้มีลูกอ่อนรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีอีกลูกนึงนี่ไงลงไปนั่นแล้วอันนี้2ต้นนะโอ้นี่ไงข้างนี้เต็มเลยอ่ะแหวกมาแหวกอันนี้น่าจะแก่แล้วล่ะแล้วยังมีข้างบนอีกอ่ะข้างหน้า